โฟกี้นะครับครั้งนี้จะกลับมายืนที่ศูนย์สามตัวได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมข้อมูลในคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากวันนี้ทางโฟกี้ก็ไม่ได้ยอมแพ้ต่อ โชคชะตานะครับของการล่วงหล่นของราคาของคริปโตเคอเรนซีนะครับเนื่องจากเหรียญตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นที่โปรดปรานของวานพิงไม่กี่ตัวนะครับจนทำให้โฟกี้เนี่ยราคาถีบไปถึงศูนย์สามตัวด้วยกันเนื่องจากโฟกี้เนี่ยถ้าเทียบกันนะครับเป็นเหรียญที่เกิดมาพร้อมกับเบบี้ดอสเลยแต่ศูนย์เนี่ย ไปเร็วกว่านะครับโฟกี้เนี่ยไออุปทานเนี่ยน่าจะน้อยกว่านะครับเราก็หลักสูตรเนี่ยน่าจะน้อยกว่าแต่การถีบตัวของมันเนี่ยไปแรงมากกว่านะครับพ้อยหลักที่สําคัญของโฟกี้นะครับที่ทําให้ราคาเนี่ยขึ้นมาแรงจริงๆเนื่องจากผู้เขาเรียกว่ารับบุญบุญธรรมดีกว่านะครับก็คืออีลอนมาร์กเนี่ยก็ได้ ได้ออกมากาวโฟกี้อย่างรุนแรงครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเดือนกร,รกฎาสิงหานะครับโดยที่การกาวของอีลอนม์เนี่ยเขาได้บอกว่าหมาของเขานะครับชื่อโฟกี้นะครับแล้วไอ้โฟกี้เนี่ยมันไปตรงกับอไอซีรีส์เรื่องไวกิ้งนะครับซีซั่นสองมีตัวละครตัวประกอบตัวหนึ่งชื่อโฟกี้นะครับในซีรีส์ของไวกิ้ง และในขณะนั้นโฟกี้ก็เลยมีการพุ่งขึ้นนะครับของราคาทันทีนะครับงนั้นโฟกี้เนี่ยพุ่งมาอย่างรวดเร็วมากนะครับจนพอมาในช่วงของเดือนพฤศจิกาเดือนธันวามนะครับก็มีการโดนทําลายราคานะครับเนื่องจากราคาตลาดที่โจนซี่โดยรวมเนี่ย ไม่ค่อยสู้ดีนักเท่าไหร่นะครับล่วงมาอย่างรวดเร็วจนทำให้โฟกี้เนี่ยกลับลงมาที่ศูนย์สี่ตัวประมาณสามพันดอลลาร์นะครับราคาที่ต่ำที่สุดน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้น่าจะสองพันแล้วมั้งผมไม่แน่ใจนะครับแต่เอาละเราเห็นภาพรวมนะครับว่าโฟกี้เป็นเหรียญที่ที่มีวานไม่กี่ตัวในการครอบครองนะครับจะเหมือนกับดอทคอยเลย แต่ถ้าเกิดมีการปั่นเนี่ยมันก็จะปั่นอย่างรุนแรงมากๆถ้าใครชอบเหรียญน,นี้นะครับผมเน้นย้ำเลยว่าต้องเล่นยาวๆนะครับและทำใจงั้นโฟกี้ตอนนี้นะครับกำลังที่จะดำเนินพัฒนาโปรเจกต์นะครับเลยทำโรงเรียนอะตามาในเคนยาในประเทศลาวนะครับแล้วประเทศอะไรอีกเนะี่ยหลายประเทศเลยนะครับ ก็กำลังทำโรงเรียนทำบล็อกเชนทำเกี่ยวกับเรื่องของเว็บไซต์นะครับของมันเนี่ยที่จะมี d ีแอปดีไฟเกมไฟอะไรเป็นของตัวเองอะนะครับที่ชื่อ,อผมจำชื่อมันไม่ได้แล้วนะวาฮาล่านะรู้สึกจะเป็นวาฮาลานะครับเป็นพวกเกมไฟต่างๆที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้านะครับแต่ว่าโฟกี้เนี่ยเล่นเรื่องการเข้ากระดาษก่อน วันนี้โฟกี้ได้เข้ากระดานคอย EX นะครับคอย d c ซซึ่งเป็นกระดานชั้นนำของอินเดียและถ้าเกิดเข้าได้นะครับก็จะเท่าถึงผู้ใช้มากกว่า10ล้านคนนะครับที่ใช้บริการอยู่ในแพลตฟอร์มตัวนี้หรือกระดาน x x c h a n g e ตัวนี้นะครับก็ต้องนั่งลุ้นด้วยกันนะว่าโฟกี้จะไปถึงหรือเปล่านะครับเนื่องจากตอนนี้โฟกี้เนี่ยโดนทําลายความเชื่อมั่นนะครับการโฆษณาเชิงลุกเป็นที่ร้อยนะครับเนื่องจาก ไปติดป้ายประกาศนะครับในในทางประเทศของยุโรปในนอร์เวย์นะครับแล้วโดนปฏิเสธมาในอังกฤษแต่เรื่องของทีมฟุตบอลน,นะครับที่ไปนาตาลีในสเปนในอินเดียเนี่ยนะครับก็ยังทำได้อยู่นะครับเอาแหละโฟกี้วันนี้ก็ไปรู้สึกจะไปยัฟ่าด้วยนะครับไปยัฟฟ่าด้วยประเทศทางอิสราเอลนะครับก็ ติดป้ายนะครับทั่วทุกมุมทุกทั่วทุกถนน,นนะครับไม่รู้ว่าใครจะมองใครจะเห็นใครจะซื้อเราตรงนี้เราก็ต้องว่ากันอีกทีเอาละสําหรับวันนี้นะครับโฟกี้เนี่ยก็จะเป็นเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจส่วนตัวผมนะครับก็น่าจะเก็บไว้ในพอร์ตหน่อยตอนนี้ราคาลงต่าแล้วเหลือศูนย์สี่ตัวนั้นเป็นไปได้ค่อนข้างมากเลยนะครับที่จะที่จะเข้าใบแนนนะครับเป็นอีกช้อยหนึ่ง นะครับเนื่องจากราคาของมันนั่นเองนะครับที่ที่ไปได้ไกลแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นชอยสุดท้ายนะครับหลังจากเหรียญสี่ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอ่าเหรียญเบบี้ดอสนะครับเหรียญคิชูเหรียญใส่ตามะอานเงี้ย,น, u, ยน,น,น,นะครับน่าจะเป็นชอยที่สี่เลยที่จะเข้านะครับก็ นั่งรุนด้กันนะครับว่าแนวทางของมันเป็นยังไงบ้างเอาละสําหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้กันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มนะครับไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y p โตเ r ินซี่คอมมิตตี้นะครับทักเข้ามาได้ที่เพจได้เลยนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับเราก็เรามีกลุ่มโฟกี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็แนะนำเหรียญตัวหนึ่งนะครับ ชื่อว่า Starnet นะครับอุปทานมีพันล้าน,ล,านล้านเหรียญการเผาสามเราคาอยู่ที่0.04จุดตัวแปดพันดอลลาร์นะครับแล้วก็ใครสนใจก็สามารถทักเข้าไปได้เลยนะครับในที่เพจนะครับแล้วก็ย้ำว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดจะลงทุนอะไรควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า f o กี้นะครับจะกู to the ดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับ